ัสดีครับผมโบ๊ทโปรดิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าเป็น Honda Jazz นะครับผมลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับผมเลยตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าคำว่าไม่สว่างของลูกค้าเนี่ยมันขนาดไหนนะครับด้วยโคมไฟหน้านะครับมีอายุการใช้งานมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะเหลืองพอสมควรเลยนะครับเราลองมาดูแสงที่ได้กันปึ๊บโอเคอันนี้คือแสงของไฟหน้านะครับอันนี้พ่อค้าปิดตัดหมอกไปแล้วอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนหลอดมานะครับเป็น LED นะครับผมสังเกตดูนะครับว่าแสงเนี่ยมันแทบจะไม่ออกเลยโดยเฉพาะข้างซ้ายนะครับผมข้างซ้ายคือเราหาเซนเตอร์แสงไม่ได้ด้วยเราไม่รู้ว่าคัตออฟเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับผมผลที่ตามมาเนี่ยคืออัตราการแยงตาที่ค่อนข้างมากนะครับเรามาดูนะครับแล้วพอเราเปิดไฟสูงนะครับอันนี้เป็นไฟสูงอ๋อไฟต่ำครับผมโอเคไฟต่ำยังพอเห็นคัตออฟอยู่นะครับอยู่ที่ระยะ70เซนนะครับไฟสูงต่ำสูงต่ำสูงข้างซ้ายเนี่ยแสงจะค่อนข้างอ่อนมากๆนะครับแต่ว่าพอเห็นคัตออฟนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมีคัตออฟที่คมอะไรมากมายเราลองมาดูครับผมจากด้านหน้านะครับโคมมันเหลืองหมดแล้วนี่พอเรามองไปอย่างเงี้ยแค่ระยะแค่นี้นะครับผมเมื่อกี้นี้เห็นไหมมันจะมีเริ่มมีอัตราการแยงตาแล้วทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับนี่พ่อค้าจะตั้งกล้องที่ระยะเดียวกับตัวโคมไฟหน้านะครับผมสังเกตดูนะครับเริ่มมีอัตราการแยงตาขึ้นมาแล้วนะต้องสูงกว่าโคมไฟหน้าขึ้นมาโอ้โหสูงขึ้นมาอยู่ในระยะเหนือพวงมาลัยเลยนะครับผมถึงจะพ้นอัตราการแยงตาอันนี้คือระยะแค่นี้นะครับผมระยะประมาณสักเมตรกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการแยงตาเนี่ยมันจะยิ่งมากขึ้นเมื่อไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตดูครับจะแยงตาขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาที่เราลดกล้องลงนะครับยิ่งลดกล้องยิ่งแยงตายิ่งลดกล้องยิ่งแยงตานะเพราะว่าแสงเนี่ยมันฟุ้งนะครับผมมันฟุ้งนะครับมันไม่เหมือนแบบโปรเจคเตอร์ที่มันตัดชัดเจนนะครับคือถ้าอยู่พ้นแสงไม่แยงตาใต้แสงเนี่ยแยงตาแต่อันเนี้ยคือสังเกตดูครับผมคัตออฟเราเห็นเนี่ยพอเห็นอยู่นะครับคือประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันก็ไปละอองแสงขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมครับโอเครถก็จะดูเก่านะครับแม้ใส่หลอด LED ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเหลืองนะครับมันก็เลยดูเก่าหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาหลังติดตั้งเสร็จอีกทีนึงครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยส่งงานนะครับผมตอนนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นใบ LED นะครับผมเป็นใบ LED โปรเจคเตอร์ Hexa H7 3นิ้วนะครับผมนี่ครับวงแหวนนะครับเป็นชิป SMD สีขาวนะครับเป็นชิปเดียวกับที่ติดมากับ Daylight Daytime นะครับผมพวก Benz พวก BM เลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยใช้กันยาวๆลืมๆเลยนะครับผมตัวไฟหลีของลูกค้านะครับยังเป็นตัวของเดิมนะครับติดรถเลยนะครับตัว Daylight นะครับจะเป็นสีขาวนะครับสามารถเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับผมตอนนี้ทางร้านขัดโคมไม่ให้คร่าวๆประมาณนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวทางลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวหลานจะมาขัดให้ทีนะครับผมขัดให้คร่าวๆนะครับผมข้างเนี้ยจะค่อนข้างสภาพค่อนข้างจะแย่กว่าข้างนี้นะครับผมข้างนี้หลังจากที่เทสไฟแล้วนะครับคัดออฟคมดีนะครับแต่ข้างนี้ยังมีอาการเบลอๆแม้แต่วงแหวนดูครับผมก็ยังมองไม่ค่อยชัดเหมือนข้างนู้นนะครับผมข้างขวานี่สภาพยังพอใช้ได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องไฟหน้ากันนะครับว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยไฟหน้าจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับผมโอเคครับผมไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นใบ LED 35วัตต์นะครับพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยติดปั๊บทันทีสว่างทันทีนะครับสังเกตดูครับข้างเนี้ยเห็นคัตออฟชัดเจนนะครับแต่ข้างนู้นจะออกเบลอๆหน่อยนะครับเพราะด้วยหน้าเลนส์ที่มันค่อนข้างขุ่นนะครับผมแต่ก็ยังมองมีคัตออฟกว่าตอนที่เป็นหลอดเดิมเยอะเลยนะครับและแสงเนี่ยคือเกลี่ยลงพื้นได้ทั่วมากๆนะครับสังเกตดูนะครับแล้วเวลาที่เรายกไฟสูงนะครับท้องแสงด้านล่างของไฟต่ำเนี่ยจะไม่หายไปไหนเลยนะครับจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือข้อดีของโปรเจคเตอร์ใบบีมนะครับปิดไฟนะครับผมนี่ครับผมเปิดสูงต่ำสูงต่ำ
โอเคเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับผมนี่นะครับเป็นแสงจากนอกฟิล์มนะครับนอกฟิล์มตัวรถนะครับในฟิล์มครับผมยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ำไม่แยงตานะครับไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยโอเคครับผมลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันสักนิดนึงครับว่ามันจะต่างจากตอนหลอดเดิมสักแค่ไหนนะครับตอนนี้ไฟหน้าเปิดอยู่นะครับสังเกตดูว่าแสงเนี่ยต่างจากของเดิมชัดเจนนะครับเพราะว่าเราเห็นเส้นคัตออฟชัดเจนเลยนะครับนี่คือถ้าเราอยู่พ้นระยะแสงขึ้นมาตรงนี้นะครับคือไม่แยงตาถ้าลงมาอยู่ใต้แสงเนี่ยคือแยงตาแน่นอนนะครับรถประเทศไทยนะครับจะไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆนะครับตรงๆคือชนนะครับจะวิ่งทางด้านซ้ายแซงทางด้านขวานะครับผมพ่อค้าจะตั้งระยะกล้องไว้ที่ระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆนะครับลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงมานะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับพอแยงตาเนี่ยคือระยะในกล้องเนี่ยจะขึ้นเป็นฝ้าขาวทันทีนะเพราะแสงมันส่องเข้ามาที่เลนส์กล้องแล้วนะครับผมขึ้นมานิดเดียวไม่แยงก็คือไม่แยงเลยนะครับแต่จะมีบ้างนะครับเล็กน้อยเนื่องจากโคมยังขุ่นหมองอยู่นะครับแต่ว่าถ้าลงมาตรงนี้คือแยงตาชัดเจนเลยเห็นไหมครับระยะแยงตานะครับคือเกือบถึงป้ายทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับถ้าขึ้นมาอยู่ระยะประมาณนี้นะครับผมก็จะไม่มีอัตราการแยงตาแล้วนะครับแสงไม่ได้สะท้อนออกมาเต็มโคมเหมือนตอนแรกแล้วนะครับเราเห็นไฟหน้าเนี่ยเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นคือข้อดีที่ได้เพิ่มมาเลยนะครับหน้าตารถก็จะดูสวยงามดูทันสมัยขึ้นนะครับผมโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือศรีราชานะครับ ช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ